9จุดดีเสียในลายมือตัวอย่างลายมือในวันนี้ได้มาจาก FC ที่ส่งมาให้นะคะในคอมเมนต์ซึ่งอาจารย์เลือกลายมือนี้มาเป็นเคสเพราะว่าเป็นลายมือที่มีเส้นที่ชัดมากๆนะคะการที่จะเจอลายมือเส้นชัดลักษณะแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะเป็นลายมือที่ค่อนข้างหายากนะคะสำหรับลายมือที่มีเส้นลึกและชัดนะคะในลายมือนี้ก็ถือได้ว่ามีเส้นดีๆ ด้วยกันหลายๆเส้นนะคะลูกศรสีแดงคือจุดที่อาจารย์จะเน้นว่ามันเป็นเส้นลายมือหรือสัญลักษณ์ที่ดีส่วนเครื่องหมายลูกศรสีดำนะคะก็จะเป็นจุดที่อาจารย์จะเน้นว่ามันคือข้อด้อยหรือเส้นที่ไม่ดีนะคะหรือสัญลักษณ์หรืออะไรที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในลายมือคู่นี้นะคะเอาละค่ะเริ่มที่หมายเลข1นะคะหมายเลข1เป็นเส้นที่ตีคู่กับเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้เรียกว่าเส้นพี่เลี้ยงเส้นพี่เลี้ยงโดยทั่วๆไปที่เห็นกันจะเป็นเส้นสั้นๆหรือว่าไม่ได้ยาวขนาดนี้นะคะแต่ในลายมือนี้เส้นพี่เลี้ยงค่อนข้างชัดและยาวดูคล้ายๆแล้วเหมือนเป็นเส้นชีวิตเส้นที่สองเลยทีเดียวนะคะใครที่มีเส้นพี่เลี้ยงที่ยาวและชัดหมายถึงดวงมีคนอุปถัมภ์นะคะถึงแม้เส้นพี่เลี้ยงของมือของบางคนจะเป็นเส้นที่บางแล้วก็สั้นก็ถือได้ว่าเป็นเส้นพี่เลี้ยงเหมือนกันแต่การที่มีเส้นที่ชัดแล้วก็ยาวกว่าก็หมายถึงดีกว่านั่นเองนะคะคนที่มีเส้นพี่เลี้ยงที่ดีนะคะก็จะมีดวงคนอุปถัมภ์สนับสนุนเวลาตกทุกข์ได้ยากลำบากก็จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ดวงชะตาก็จะมีบุญเกื้อบุญหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูให้ผ่านพ้นเรื่องราวยุ่งยากลำบากต่างๆในชีวิตไปได้มีดวงคนอุปถัมภ์นั่นเองนะคะ2คือมีกากบาทกลางฝ่ามือคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะก็จะเป็นคนที่มีซิกเซนมีสัญชาตญาณมีลางสังหรณ์มีสัมผัสที่6นะคะแล้วก็มีพระเกศคอยปกป้องคุ้มครองดวงก็จะมีโอกาสที่จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรก็ให้เชื่อสัญชาตญาณหรือซิกเซนของตัวเองหมั่นเติมแต้มบุญด้วยการทำบุญสร้างบารมีบ่อยๆนะคะสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเพราะเป็นคนที่มีของเก่าติดตามตัวมาด้วยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองแต่ก็มีรวมถึงมีกรรมเก่าตามมาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนที่นอกจากจะมีซิกเซนที่แรงแล้วชีวิตมักจะเจอกับอุปสรรคปัญหานะคะเรื่องอะไรที่เข้ามาในชีวิตที่เป็นเรื่องแย่ๆนะคะเป็นประสบการณ์ยากๆให้ต้องเรียนรู้ให้ต้องผ่านพ้นไปได้แล้วจึงจะก้าวข้ามอุปสรรคเก่งขึ้นแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นเอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะคะนี่คือดวงของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะแต่เอาเป็นว่าใครก็ตามที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเป็นคนมีซิกเซนส์นะคะมีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะหมายเลข3คือเส้น ambition line เป็นคนที่ทะเยอทะยานรักความก้าวหน้ากระตือรือร้นมุ่งหวังผลสำเร็จในชีวิตใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจใครที่มีเส้นนี้นะคะไม่ว่าจะอยู่มือซ้ายมือขวาจะเป็นคนที่พยายามที่จะผลักดันตัวเองทะเยอทะยานให้ก้าวขึ้นสู่ในตำแหน่งที่สูงนะคะสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นหรือผลักดันให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จในชีวิตหรือตำแหน่งหน้าที่การงานได้หมายเลข4นะคะก็คือเส้นวาสนาหรือเส้นโชคนะคะใครที่มีเส้นนี้ชัดๆอยู่บนเนินเสาใต้นิ้วกลางจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองพบความสำเร็จมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะในชีวิตบั้นปลายชีวิตก็จะมีหลักทรัพย์ที่มันคงค่ะหมายเลข5นะคะคือเส้นพุทธเส้นพุทธนะคะเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่พุ่งออกมาจากเส้นชีวิตแล้วพุ่งไปยังเนินพุทธ
ใต้นิ้วก้อยคนที่มีเส้นพุทธก็จะเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องเงินทองนะคะมีหัวการค้าลงทุนทำธุรกิจหรือค้าขายได้มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะและนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนที่รู้จักที่จะใช้คำพูดพูดจาดีมีวาทศิลป์พูดเป็นเงินเป็นทองฉลาดในเรื่องการใช้คำพูดเรื่องเงินทองเจรจาติดต่อค้าขายเก่งเจรจาต่อรองเก่งนะคะหมายเลข6มาถึงสิ่งที่ไม่ดีบ้างในลายมือนี้นะคะนั่นก็คือขี้แมงวันหรือสมผุดดำนะคะขี้แมงวันไฝหรือปานสีดำหรือสีน้ำตาลไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของในฝ่ามือนะคะหมายถึงกาลกิณีหมายถึงโชคร้ายหมายถึงอุปสรรคนะคะและทีนี้จุดที่ขี้แมงวันหรือสมผุดดำอยู่นั้นอยู่ที่บริเวณเนินสุกก็จะส่งผลเสียนะคะในเรื่องของความเดือดเนื้อร้อนใจปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวรวมถึงปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วเส้นแล้วก็ยังไปอยู่ใกล้ๆกับปลายเส้นชีวิตก็ส่งผลให้บั้นปลายชีวิตนะคะในช่วงอายุราวๆ 80-90 ปีเนี่ยมีอุปสรรคมีความทุกข์กายทุกข์ใจมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนะคะแล้วอยู่บนเนินหลักฐานตรงเนินบนเนินหลักทรัพย์ด้วยก็จะส่งผลเสียในเรื่องของที่ดินนะคะถ้าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็มักจะติดขัดมีปัญหาหรือต้องสูญเสียที่ดินหรือหลักทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์หรือบ้านได้นะคะอาจารย์ก็จะแนะนำว่าถ้ามีสมผุดดำขี้แมงวันไฝหรือปานในมือนะคะที่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเนี่ยก็จะแนะนำให้ไปจี้ออกหรือไปเลเซอร์ออกนะคะเพื่อที่จะปรับห่วงปรับโงเห้งนะคะฝ่ามือให้ดีขึ้นนะคะต่อไปหมายเลข7ก็เป็นขี้แมงวันเหมือนกันอยู่บริเวณเนินอังคารสูงนะคะส่งผลเสียในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ความเฉลียวฉลาดแล้วก็ในเรื่องของการใช้ความรุนแรงการมีศัตรูนะคะเป็นตัวปิดกั้นโชคลาภความสำเร็จอะไรที่จะเข้ามาแบบง่ายๆแบบฟุกๆนะคะก็จะมีอุปสรรคนะคะหมายเลข8ก็คือเส้นขวางๆนะคะที่อยู่บนเนินสุกเส้นตัดเส้นขวางที่อยู่บนเนินสุกนั่นหมายถึงวอลลี่ไลน์ก็จะเป็นคนที่มีความเครียดคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลมีปัญหาอะไรก็จะคิดวนอยู่นั่นแหละนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดเดิมๆปัญหาเก่าๆนะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็จะเครียดคิดมากนะคะวิตกกังวลอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเส้นหนึ่งที่ไม่ดีนะคะใครที่มีเส้นตัดขวางๆในเนินสุกนี้เยอะๆก็จะเป็นคนที่มักจะมีความวิตกกังวลค่อนข้างสูงนะคะมาถึงหมายเลข9เส้นตัดนะคะเส้นตัดเส้นขวางที่อยู่บนเนินอาทิตย์แล้วไปตัดเส้นอาทิตย์นะคะส่งผลเสียดวงชะตาจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงหรือถูกโกงนะคะให้ระมัดระวังใครที่มีเส้นตัดเส้นขวางบนเส้นอาทิตย์บนเนินอาทิตย์เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปให้ใครยืมตังค์เพราะยืมแล้วก็อาจจะไม่ได้คืนหรือว่าได้คืนยากทวงคืนยากนะคะหรือเป็นการสร้างศัตรูอาจจะมีเรื่องคดีความฟ้องร้องให้ต้องเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียงได้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเซ็นค้ำประกันอะไรให้ใครนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าจะมีเรื่องเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนั่นเองค่ะหากสนใจดูลายมือส่วนตัวกับครูเอปฐมพรแห่งนายพยากรสามารถแอดไลน์ที่ ID line @นายพยากรเพื่อที่จะเลือกแพ็กเกจดูลายมือส่วนตัวค่ะ